on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is our time. Like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. My heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning. Slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. นี้ก่อนใช่ไหมคะช่างภาพได้เลยค่ะได้คุณพ่อก็หล่อมากนะคะมีหน้ายินดีด้วยนะคะเจ้าบ่าวหล่อเป็นอย่างมากเลยเจ้าสาวก็สวยเหลือเกินนะคะค่ำคืนนี้ต้องให้เขาทั้งคู่จริงๆค่ะคุณแม่ก็สวยนะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตนะคะให้คุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะคล้องพวงมาลัยมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาวด้วยเดี๋ยวเชิญเลยนะคะขึ้นมาได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ได้คล้องพวงมาลัยนะคะได้เลยก็ให้คุณแม่คล้องคู่กันเลยได้ค่ะคุณแม่เชิญค่ะคุณแม่น้องแนนของน้องได้ค่ะสลับกันแม่ก็คล้องเจ้าสาวได้ค่ะได้เลยคุณแม่คล้องได้เลยค่ะได้เลยนะคะคุณแม่คล้องน้องออฟหน่อยนะคะเพื่อนออฟของเราหล่อเหลือเกินนะคะโอ้โหขอเสียงดังๆหน่อยนะคะปรบมือหน่อยมาค่ะมาแล้วนะคะคุณแม่จับให้สวยงามอีกนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วไม่สวยนะคะเนี่ยแหละค่ะ
คุณแม่ของน้องออฟนะคะก็จะคล้องให้กับเจ้าสาวแสนสวยของเรานั่นเองได้เลยค่ะเจ้าสาวคืนนี้สวยมากได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่อาจจะเอาผมของเจ้าสาวออกสักหน่อยนะคะได้เลยค่ะสวยมากเลยนะคะได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านจะขึ้นมากล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวของเราด้วยนะคะอ๋อช่างภาพขอถ่ายภาพอีกแล้วนะคะได้เลยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะพลตำรวจตรีนายแพทย์ธเนศจิรนันทวัฒน์นะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคไตนายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานของเราหน่อยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะวันนี้คุณหมอท่านมาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวท่านประธานเชิญด้านนี้ก็ได้ค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมพลตำรวจตรีนายแพทย์ธนิตจิรนันทวัฒน์นะครับก็รู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นที่สุดเลยนะครับในวันนี้ที่ทางคู่บ่าวสาวนะฮะและครอบครัวนะครับที่ได้ให้เกียรติผมให้มากล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวนะครับคุณน้องอ๊อฟนะฮะนายสุวิทยาเชี่ยวเฉลิมศรีนะครับแล้วก็น้องแนนนะครับนางสาวสิรินุชจิรนันทวัฒน์นะครับผมเป็นญาติของทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับเรามาที่โรงแรมที่สวยงามแห่งนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโรงแรมชาเทียมนะฮะริเวอร์ไซด์ในวันที่ดีที่สุดของปีนะฮะคือวันที่5ธันวานะฮะวันพ่อแห่งชาตินะฮะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยของเรานะฮะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านฮะท่านคงได้รับทราบนะถึงความซาบซึ้งในความรักนะฮะของคู่บ่าวสาวบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะตั้งแต่ที่หน้างานเดินเข้ามานะครับพรีเซนเทชันต่างๆนะก็พบว่าทางเจ้าบ่าวเนี่ยให้ความรักนะฮะและความห่วงหาอาทรนะฮะให้กับเจ้าสาวรวมทั้งเจ้าสาวเนี่ยนะฮะส่งแววตาให้เจ้าบ่าวตลอดเวลานะครับซึ้งตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นที่ยินดีท่ามกลางบรรดาญาติญาติหมู่มิตรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เรามาร่วมให้เกียรติให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งนะฮะของชีวิตของคู่สมรสนะครับเป็นวันเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่นะฮะชีวิตครอบครัวที่จะเริ่มต้นสร้างในวันนี้และจะก้าวต่อไปในอนาคตนะครับจนกว่าจะแยกจากกันไปนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นแพทย์แล้วก็ผมอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะก็จะเสนอความเห็นให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรับไปพิจารณานะฮะในการใช้ชีวิตคู่ต่อเนื่องไปนะครับอันหนึ่งเนี่ยนะฮะความเห็นทางการแพทย์นะฮะเราเริ่มวิชาการแล้วนะฮะนะฮะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นและเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับโดยต่างฝ่ายเนี่ยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยต่างเลือกกันละนะฮะเลือกกันทั้งสองฝ่ายที่จะเป็นชีวิตคู่นะฮะครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามนะฮะทั้งคู่เนี่ยเป็นไงฮะต่างเพศฮอร์โมนไม่เหมือนกันนะฮะพื้นเพครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นยังไงฮะก็จะมีโอกาสเนี่ยที่จะเกิดความไม่เข้าใจนะต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมากขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับดังคำกล่าวนะฮะผู้ชายมาจากดาวอังคารนะฮะผู้หญิงมาจากดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนละดาวกันแน่นอนนะฮะแต่เราเป็นไงต้องมาจูนเข้าหากันให้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการครองชีวิตคู่นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายจึงต้องยอมรับความแตกต่างนะครับเราต่างกันอย่างแน่นอนและต่างกันอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เชื่อมเรากันไว้เนี่ยคือความผูกพันและความรักนะฮะที่เรามีตั้งแต่เริ่มรู้จักกันจนถึงวันนี้และต่อๆไปนะครับนะฮะผู้ชายต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกของฝ่ายเจ้าสาวนะฮะฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นยังไงฮะอารมณ์อ่อนไหวนะครับอารมณ์อ่อนไหวเอาแต่ใจนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะออกมาด้วยความรุนแรงคือมีอาการเหวี่ยงวีนนะครับส่วนเจ้าสาวเป็นยังไงฮะต้องเข้าใจฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายเป็นยังไงก็จ
จะมีความแข็งกระด้างแบบผู้ชายนะฮะซึ่งอาจจะแสดงออกมาด้วยความไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยเอาใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมาจากคนละดาวทั้งคู่หากเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถคงรักกันได้ยาวนานนะครับความเห็นที่สองนะฮะในเงาของการเป็นตำรวจนะครับการแต่งงานไม่ใช่การจับกลุ่มผู้ร้ายนะฮะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจับกลุ่มผู้ร้ายไปเข้าห้องขังนะฮะแล้วคนนั้นเนี่ยจะเป็นของเราตลอดชีวิตทำอะไรนอกเหนือคำสั่งเราไม่ได้อันนั้นไม่ใช่การแต่งงานเนี่ยคือการจูงออกไปสู่อนาคตในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆการสร้างครอบครัวมีลูกมีหลานสิ่งใหม่ๆที่จะเติบโตต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันโดยเราเดินเคียงข้างกันไปตลอดเวลานั่นคือจุดมุ่งหมายของเรานะครับอันที่3นะครับผมก็ศึกษาทางธรรมะพอสมควรในทางธรรมนะฮะขอให้คู่บ่าวสาวเนี่ยครองคู่กันในแบบธรรมนะฮะในแบบเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญบารมีนะครับคู่บุญบารมีเนี่ยดีกว่าอะไรดีกว่าคู่ทุกคู่ยากอันนั้นคู่ทุกเดี๋ยวก็ยุกเดี๋ยวก็ยากไม่เอานะฮะของเราเนี่ยคู่บุญบารมีเกิดมาเนี่ยเคียงคู่กันเกิดมาเพื่อกันและกันนะครับส่งเสริมและสร้างความดีไปด้วยกันมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจากวันนี้และต่อไปความเจริญก้าวนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราและลูกหลานต่อไปนะครับเราจะสร้างบุญบารมีร่วมกันทั้งชาตินี้และอาจจะไปถึงอนาคตในชาติหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนะฮะ3ข้อที่จะให้รับไปปฏิบัตินะฮะอันที่1เนี่ยเลิกคิดเลยนะฮะเลิกคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะเช่นใน presentation นะฮะจะบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งให้ทานเผ็ดเหมือนกับเรานะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเลิกคิดนะฮะเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับต่างคนเนี่ยต่างจะมีบุคลิกความเป็นมาเป็นไปนะฮะกมลสันดานนะฮะที่อยู่เบื้องลึกของตัวเราซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ยากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเรามาสู่ข้อที่2เราต้องปรับตัวเข้าหากันการปรับตัวนี้เนี่ยต้องใช้เวลาจริงๆเราปรับตัวเข้าหากันแล้วแหละเริ่มตั้งแต่ที่เราคบกันแต่หลังจากที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะอย่างใกล้ชิดการปรับตัวอันนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับปรับตัวต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่ว่าพอเรามีลูกเราก็เลิกปรับตัวเราก็ต้องปรับตัวต่อไปในตามวัยแต่ละยุคแต่ละช่วงอายุของเรานะครับจนเราจะอาวุโสเลยนะครับอันข้อที่3เนี่ยนะฮะก็คือหมั่นเติมความรักให้กันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรากำลังพีคเลยฮะพีครักกันมากนะรักกันมากแต่ต่อไปเป็นยังไงเราจะเจออุปสรรคขวากหนามนะฮะที่จะเข้ามาชีวิตเราซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่เรามีก็จะมีโอกาสที่จะจืดจางเมื่อเทียบกับวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของปกติธรรมชาตินะฮะทุกคู่ที่อยู่ในที่นี้ก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหมั่นเติมความรักนะให้กันและกันอย่างสม่ำเสมอและตลอดไปนะครับท้ายนี้นะฮะผมอยากฝากบทกลอนนะครับให้กับคู่บ่าวสาวนะครับเอาไปใช้ในการครองคู่กันนะฮะเมื่อสองใจบ่มรักจนสุกปลั่งเปี่ยมพลังงานวิวาในวันนี้ประคองมือร่วมสุขชั่วชีวีนับจากนี้ให้ก้าวเดินเคียงข้างกันคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งต้องปลอบใจเย็นคนหนึ่งไข้คนหนึ่งดูอย่าเหหันคนหนึ่งเหนื่อยคนหนึ่งต้องกอดเร็วพันประคองรักกันและกันนานเท่านานเหนือกว่ารักคือการให้อภัยทิฏฐิใดหากมีจงอดกลั้นมันถนอมจิตใจรักต่อกันทุกๆวันจากนี้ไปกาลนานนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโปรดยืนขึ้นนะครับพร้อมกับเครื่องมือเครื่องดื่มนะฮะในมือนะฮะนะฮะเพื่อได้เฉลิมฉลองแสดงความยินดีให้กับทางคู่บ่าวสาวนะฮะที่วันนี้เนี่ยนะฮะผมมีความภูมิใจมากเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เชิญคู่บ่าวสาวเนี่ยมาพูดคุยมารู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากนะฮะทั้งคู่เลยทั้งคุณ
จ้าบ่าวและคุณเจ้าสาวนะฮะกระผมนะตัวแทนของแขกผู้มีเกียรติณที่นี้นะครับขอให้พวกเราดื่มพร้อมกันนะฮะแสดงความยินดีและอํานวยพรให้คู่บ่าวสาวจงมีความสุขตลอดกาลนะครับทุกท่านดื่มครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะให้กับท่านประธานค่ะในโอกาสนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในด้านของพลตำรวจตรีนายแพทย์ธนิตจิรนันทวัฒน์นะคะท่านเป็นนายแพทย์อายุรแพทย์โรคไตจากโรงพยาบาลตำรวจในค่ำคืนนี้ที่ท่านมาเป็นประธานนะคะรวมไปถึงต้องขอบคุณนะคะพ่อแม่ของฝั่งเจ้าบ่าวด้วยคุณสุวิทย์งามนะคะคุณสุวิทย์แล้วก็คุณงามพิษเชี่ยวเฉลิมศรีนะคะแล้วก็คุณแม่คนสวยจากฝั่งเจ้าสาวด้วยเหมือนกันคุณมุกดาจิรนันทวัฒน์ด้วยเอาขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงพิเศษหน่อยดีกว่านะคะหลายๆท่านคงอยากจะรู้หลายๆเรื่องถึงเส้นทางความรักต่างๆนอกจากวิดีโอพรีเซนต์แล้ววันนี้มาเจอตัวจริงเสียงจริงทั้งทีคงไม่มีอะไรเหมาะสมเท่ากับการพูดคุยกันนะคะใครอยากจะทราบเส้นทางความรักเพิ่มเติมจากคู่บ่าวสาวขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าตอนนี้ทุกท่านกำลังรอฟังกันอยู่นะคะถ้างั้นแล้วขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าหลายคนดูจากวิดีโอพรีเซนต์แล้วจะเห็นว่าเส้นทางความรักเริ่มต้นจากการได้เจอการมีพ่อสื่อแม่ชักด้วยนะคะแล้วเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเองเกิดการปิ้งปังปิ้งปังจริงๆดูเหมือนจะเฉยๆเลยเจ้าสาวเป็นไงบ้างคะครั้งแรกเลยที่พี่ออฟเหมือนจะมาจีบเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกเลยค่ะก็เฉยๆค่ะแต่ก็คุยด้วยเพราะว่าแม่พาไปคุยค่ะแม่พาไปคุยแต่เฉยๆอยู่นะแล้วฝั่งเจ้าบ่าวล่ะคะเป็นไงบ้างคะตอนนั้นน้องก็ยังเฉยๆแต่ว่าเป็นคนสวยอ่ะคนนี้น่าจีบอ่ะครั้งแรกที่เห็นน้องก็มองว่าน้องเขาน่ารักครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงกับเราเพราะเขาก็เฉยๆเหมือนกันเฉยๆเอาละสิต่างเฉยๆเจ้าสาวเขาก็เฉยเราก็ชอบน้องคนสวยด้วยถ้างั้นแล้วมันเกิดการสื่อสารการหรือว่าสารความสัมพันธ์กันเนี่ยเกิดจากอะไรกันคะตอนนั้นก็คือเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนแล้วเขาก็เลยชวนผมไปแล้วก็ชวนน้องแนนไปแล้วเขาก็ให้นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันเหมือนในวิดีโอพรีเซนต์นะครับค่ะแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คุยกันเลยเพราะไม่กล้าคุยไม่เคยจีบใครแล้วถึงเวลาที่น้องแนนเขาจะกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยครั้งที่2มาเจอน้องเขาก็อุตส่าห์มาเจอเพราะว่าที่บ้านอาร์ตเขาชวนมาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยเขาก็น่าจะแบบอยากเจอเรามั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบวิ่งไปขอไลน์เขาเลยตรงๆอืมวิ่งไปขอไลน์เลยนะคะ คืองานนี้ช้าไม่ได้แล้ว ขอไลน์เลยนะคะ หลังจากนั้นเจ้าสาวเป็นไงบ้างคะ พอเขาขอไลน์เรา เราก็ให้ค่ะให้ด้วยนะคะให้กันแบบนี้ละค่ะหลังจากนั้นมันเกิดความประทับใจยังไงเกิดขึ้นเจ้าสาวถึงได้เริ่มเปิดใจให้พี่ออฟเนี่ยเข้ามาอาจจะเริ่มมาดูละแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเราเกิดความประทับใจอะไรเขาครั้งแรกคะอ๋อก็มีอยู่ช่วงนึงค่ะที่ทำเลสิกค่ะสนใจในการทำเลสิกค่ะก็คือพี่ออฟอะค่ะเขาก็เคยทำมาแล้วประมาณ10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้คำแนะนำแนนอย่างดีแล้วเขาก็พานัดหมอแล้วก็พาไปทำในทุกๆครั้งค่ะแล้วก็หลังจากทำเสร็จอะค่ะพี่ออฟก็จะคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูว่าเขาอะดูเป็นห่วงแล้วก็เทคแคร์เราดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเขาค่ะเลยประทับใจนะคะถ้างั้นแล้วเจ้าบ่าวประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวคนสวยสำหรับค่ำคืนนี้คะครั้งแรกที่เห็นประทับใจแนนก็คือรอยยิ้มครับแบบมองเห็นว่าแบบไอ้ผู้หญิงคนนี้ยิ้มน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้คุยได้เจอเขาก็แบบมีความเป็นกันเองแบบไม่เฟกอ่ะแบบเขาเป็นยังไงเขาก็เปิดเผยเขาก็ชัดเจนบอกเราทุกอย่างไม่ปกปิดไม่โกหกหรืออะไรเนี่ยครับก็เลยประทับใจในความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความน่ารักของเขาด้วยครับนะคะของเจ้าสาวเองล่ะคะเป็นยังไงคะประทับใจอะไรในตัวพี่ออฟคะถึงได้เปิดใจแล้วจนมาถึงวันนี้ค่ะอ๋อเขาเป็นคนดูแลดีเสมอต้นเสมอปลายค่ะเพราะเขาจะไปหาแนนในทุกๆเย็นคือถ้าสมมติว่าเขาไม่มาคือเขามีธุระจริงๆค่ะแล้วเขาก็แบบจากเวลาเราแบบเหมือนบางทีเราก็มีธุระอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อยากจะมาเจอนิดๆหน่อยๆเขาก็มาค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจเขาที่เขามีความเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะ
ความน่ารักตรงนี้นี่เองถึงพิชิตใจเจ้าสาวของเราได้นะคะแล้วถ้างั้นความพิเศษจนกระทั่งถึงวันขอแต่งงานเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วล่ะแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกเป็นไงบ้างเอาเจ้าสาวก่อนดีกว่าค่ะว่าพี่ออฟเขาอุตส่าห์เตรียมงานเจอก็มาเจอกับเราทุกวันเตรียมงานเนี่ยอุ้ยต้องบอกว่าได้เพื่อนๆมาช่วยกันดูแลมากมายเลยเราเป็นยังไงบ้างวันที่เขาขอแต่งงานรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกประทับใจเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งเลยค่ะเซอร์ไพรส์ที่ไรก็จะโดนแนนจับได้ตลอดแต่ว่าเขาก็พยายามจะทำค่ะถึงแม้วันนั้นจะรู้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเขามีความพยายามในการทำค่ะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะวันนั้นสวยมากเลยนะคะเจ้าบ่าวล่ะคะเห็นรู้สึกว่ามีการเตรียมการทั้งสถานที่ทั้งถ่ายทำทั้งทุกๆอย่างให้เพอร์เฟกต์ที่สุดเป็นยังไงบ้างก็คือเราอยากจะขอแต่งงานกับแนนเนาะก็เลยแบบอยากทำอะไรให้เซอร์ไพรส์ให้ได้เพราะเมื่อก่อนไม่เคยเซอร์ไพรส์ได้เลยวันเกิดก็โดนจับได้อะไรเงี้ยแล้วจะขอแนนแต่งงานก็คิดอยู่เยอะว่าแบบต้องสถานที่ไหนดีวันไหนดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องปรึกษาเพื่อนให้เพื่อนช่วยแนะนำแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกว่าแบบนี้เพราะว่าเราไปเจอแนนทุกวันแล้วเราก็จะกังวลว่าแบบจะทำยังไงให้แนนไม่รู้เพราะว่าโกหกไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่คิดมากคือตรงนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็เลยเกิดวันพิเศษเกิดขึ้นในการขอแต่งงานนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วไหนๆคู่บ่าวสาวมาแล้วนะคะสวยงามแล้วก็สวยหล่อกันขนาดนี้เอาแบบนี้ละกันค่ะทุกท่านค่ะขออนุญาตให้สองท่านนี้หันหน้าเข้าหากันหน่อยดีกว่าค่ะหันหน้าเข้าหากันหน่อยนะคะวันนี้ทั้งสวยทั้งหล่อเลยค่ะแล้วก็มาเจอกันแล้วทั้งทีถ้าอย่างนั้นแล้วเจ้าสาวคะและเจ้าบ่าวคะวันนี้ถือว่าทุกท่านเป็นสักขีพยานแห่งความรักแล้วก็มาร่วมยินดีด้วยเจ้าสาวอยู่ข้างหน้าแล้วเจ้าบ่าวอยากจะพูดอะไรคะให้กับเจ้าสาวคนนี้ตลอดคู่ชีวิตจุดเริ่มต้นจนยาวไปจนถึงแก่เฒ่าเลยค่ะอยากจะพูดอะไรกับคนนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคะเชิญเลยค่ะก็ในใจพี่อ๊อฟคิดเนาะคือพี่อ๊อฟก็อายุเยอะกว่าแนน1รอบเลยพี่ออฟก็รู้สึกดีใจที่แนนไว้วางใจแล้วก็เลือกพี่ออฟที่จะไปเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าสิ่งที่แนนกังวลส่วนหนึ่งที่จะคบกับออฟก็คืออายุห่างกันเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะตายก่อนเพราะเขากลัวว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เขาเป็นคนกลัวผีว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปก่อนเขากังวลตรงนี้แต่เขาก็สุดท้ายเขาก็เลือกเราเพราะเขาไว้วางใจในสิ่งที่เราแบบทำทุกอย่างให้เขาแล้วก็จะสัญญาเนาะว่าแนนเลือกไม่ผิดคนแล้วแหละพี่ออฟจะรักษาแนนไว้เป็นอย่างดีจะดูแลแนนไว้ตลอดชีวิตเลยครับอู้ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวหน่อยนะคะจะดูแลไปตลอดชีวิตเลยค่ะเจ้าสาวคนสวยคะผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าแสนดีเหลือเกินนะคะแล้วก็อยากจะดูแลเราไปตลอดชีวิตนี้อยากจะพูดอะไรกับเขาคะเชิญค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เลือกแนนเป็นภรรยาแล้วก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่หน่อยนะคะน่ารักมากเลยค่ะจ๋าว่าไงคะแค่หอมหอมอะไรคะหอม3ที่เลยเหรอหน้าผากด้วยแก้มด้วยแล้วก็อะไรคะอย่างละ3ทีเลยขอแบบนี้เลยนะคะซอกคอเอาแบบนั้นเลยเหรอคะเกรงใจผู้ใหญ่หนูขออนุญาตหนูไม่ได้พูดเองเพื่อนๆรีเควสต์มากันทั้งนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วตรงไหนก่อนดีคะขาฮะเอาคอเลยเหรอคะใจเย็นๆค่ะถ้างั้นขออย่างแรกหอมแก้มก่อนดีกว่านะคะพร้อมไหมคะเจ้าสาวขออนุญาตนะคะขออนุญาตแม่เจ้าสาวด้วยนะคะพร้อมนะคะหอมแก้มเจ้าสาวสวยๆหน่อยนะคะเอานะคะช่างภาพพร้อมไหมคะคุณไม่ต้องขนาดนั้น1ขายังไม่โดนอีกเหรอคะพิธีกรก็จะหายใจไม่ทันแล้วนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเรานับพร้อมกันนะคะคุณพี่ขา1 2 3หอมแก้มเลยค่ะนะคะยังไม่ได้ค่ะภาพ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ใจเย็นๆคุณใจเย็นๆเกรงใจพี่ขออนุญาตนะคะแหมแต่ละคนนี้ก็สนุกกันใหญ่เลยนะคะโอ้โหน่ารักมากได้ภาพกันไปแล้วนะคะบางท่านบอกว่าขอมากกว่านี้ขออะไรคะที่หน้าผากด้วยเหรอคะอ่ะขออนุญาตเป็นหน้าผากหอมน้องนิดนึงนะคะได้เลยคนสวยของเรานะคะพร้อมแล้วช่างภาพพร้อมนะคะ1 2 3เชิญค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่อื่นพอก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะเอาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคู่บ่าวสาวอีกรอบนึงนะคะ
สวยมากเลยนี่เป็นความหวานของเขาจริงๆแล้วเขายังมีความน่ารักอะไรอีกมากมายเลยต้องบอกว่าเจ้าบ่าวจริงๆเจ้าบ่าวอยากจะบอกว่าเป็นรักครั้งแรกรักแรกพบรักเดียวและรักสุดท้ายตรงนี้เป็นยังไงคะทำไมถึงเป็นรักแรกรักเดียวคนนี้คนเดียวและรักสุดท้ายเพราะอะไรคะตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยมีแฟนเลยจริงๆครับ อยู่กับที่บ้านแบบเหมือนเป็นลูกที่ดีกับพ่อแม่เงี้ยครับแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่เที่ยวไม่ทำอะไรไม่ดีครับแล้วคนนี้ก็คือเหมือนกับว่าคือทางแม่สื่อก็รู้จักทางแม่ผมเองแล้วก็แม่แนนก็แนะนำมาก็มั่นใจว่าแบบเป็นคนที่ดีแล้วที่พ่อแม่ก็เลือกให้ด้วยครับก็เลยแบบตัดสินใจแบบจีบเต็มที่ทั้งที่ไม่เคยจีบไม่เป็นตอนแรกครับได้เลยขอบคุณนะคะนี่เป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นเอาขอเซฟมืออีกรอบนึงค่ะขอบพระคุณนะคะต้องบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยจีบใครไม่เป็นจริงๆค่ะเพราะว่าเพื่อนๆจะทราบดีนะคะแล้วก็ไม่เคยมีแฟนเลยรักนี้เลยเป็นรักแรกรักเดียวและรักสุดท้ายสาวๆเลยอิจฉากันเยอะเลยนะคะให้งั้นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะอาจจะขออนุญาตเชิญคู่บ่าวสาวไปตัดเค้กนะคะเป็นเค้กมงคลสมรสนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยนะคะเชิญได้เลยนะคะขออนุญาตเชิญเลยนะคะนี่แหละค่ะก็จะมาถึงช่วงที่มีการตัดเค้กแล้วก็เป็นเค้กมงคลสมรสนะคะสำหรับงานนี้ด้วยYou're the light, you're the night, you're the color of my bloodYou're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much.แฟนคนไหนคะขออนุญาตค่ะปรากฏกายหน่อยได้ไหมคะสุดหล่อเลยนะคะอะไรนะคะ
ว่าไงคะคนสวยเนาะโอเคถ้างั้นแล้วให้อวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยนะคะเลยนะคะขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคนที่รับช่อดอกไม้ได้ด้วยนะคะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มหล่อที่มาด้วยคนนี้ไม่ธรรมดานะคะยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะก็ถึงในช่วงท้ายแบบนี้แล้วขออนุญาตนะคะให้กับคู่บ่าวสาวได้ขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติสักหน่อยดีกว่านะคะหลายท่านเองมาร่วมยินดีแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอยู่แล้วถ้างั้นแล้วอาจจะให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวได้ขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติในงานนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานนะคะคุณหมอนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาเป็นประธานในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณญาติญาตินะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะที่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันนึงแต่ทุกท่านก็สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเราสองคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเจ้าสาวทุกท่านนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่ทุกคนเหมือนแบบช่วยซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนแบบทำให้งานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคนที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณแม่นะคะที่เลี้ยงดูแนนมาอย่างดีตั้งแต่เด็กแล้วก็คอยดูแลเทคแคร์แนนนะคะตลอดเวลาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่ออฟนะคะที่ต้อนรับแนนอย่างอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่แนนเจอเลยค่ะขอบคุณค่ะเจ้าสาวก็พูดไปหมดแล้วผมเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณท่านประธานคุณหมอนะครับที่ให้เกียรติมากล่าวคำอวยพรให้กับงานมงคลสมรสของเรา2คนนะครับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติญาติแล้วก็เพื่อนฝูงทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานแต่งงานของเราในวันนี้แล้วขอบคุณคุณแม่มุกดาที่ให้โอกาสเอาได้เลี้ยงดูแนนต่อจากท่านจากนี้เป็นต้นไปนะครับและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเอามาเป็นอย่างดีให้มีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ What are you waiting for?